สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลยในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะด้วยความยินดีครับลุงหมีแล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับเดี๋ยวลุงหมีเนี่ยจะไปทำความสะอาดที่โรงนาส่วนกระต่ายและลิงจ๋อลุงหมีรบกวนเริ่มทำความสะอาดที่ห้องใต้หลังคาในบ้านพักของลุงหมีให้ก่อนนะได้ครับลุงหมีทั้งหมดแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามที่ตกลงกันไว้โดยที่กระต่ายและลิงจ๋อตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุงหมีเจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะได้สิไปกันเอ้านั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลยโอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ๋อใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิฝุ่นเต็มเลยเอาโอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลยชู่ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั้นเองทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่าลิงจ๋อลิงจ๋อมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่า time t i m e time เวลา t i m e time เวลาแล้วก็ machine m a c h i n e machine เครื่องจักรMachine machine เครื่องจักรรวมกันเป็น time machine time machine t i m e m a c h i n e time machine เครื่องย้อนเวลา t i m eMachine Time Machine เครื่องย้อนเวลาท่านใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามการเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่ซึ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำและทั้งสองก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของตัวเองในอดีตที่ลุงหมีเคยดูแลทั้งสองเคยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมทั้งสองมาด้วยกันโอ้โหนี่เรากำลังอยู่ในอดีตแน่ๆเลยเจ้ากระต่าย past p a s tPast อดีต P A S T Past อดีตใช่ฉันจำได้ตอนที่ลุงหมีเอานมมาป้อนลิงจ๋อแต่ว่าลิงจ๋อได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย จริงด้วยนะกระต่ายฉันว่าเราลองข้ามเวลาไปดูในอนาคตกันไหม Future FU T U R E future อนาคต F U T U R E future อนาคตไปอนาคต
และลำแสงสีรุ่งก็พาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถบินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆ บริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูงมีโรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งเสียงดังน่ากลัวกระต่ายและลิงจ๋อก็เห็นตัวเองกลายเป็นคนแก่ๆที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เก่าๆที่ลุงหมีเคยนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคตลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า present P R E S E N T present ปัจจุบัน P R E S E N T present ปัจจุบันใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอ่ะและทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยครับลุงหมีเก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยๆมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันทีพวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมีลุงหมีจะพวกเราไปไหนนะครับลุงหมีคิดถึงลุงหมีจ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปเนี่ยฮะก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมีฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พออายุมากขึ้นพวกเธอก็จะกลายเป็นคนที่แก่แล้วก็ชราลงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะพวกเธอเองก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะมันยังมาไม่ถึงหรอกพวกเธอไม่ต้องไปกังวลมากไปนะอ้ออีกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหมดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับพวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับจ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเธอกินขนมกันดีกว่านะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่กำลังจะมาถึงเช่นกันตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ